นี่เป็นแล้วครับแต่ทีมงานตัดสินใจว่าไม่เอาครับเพราะว่าเราเหลืออีก 3-4 รังอยู่ในป่ายูคาเอาง่ายกว่านี้ครับเราจะไม่เสียเวลากำลังที่เอายากนะครับส่วนรังยังไม่เป็นครับก็ปล่อยไปก่อนเนาะเอาละเดี๋ยวเราไปเอารังง่ายๆกันดีกว่าครับในป่ายูคาครับรังนี้ก็น่าจะพอเป็นอยู่ครับแต่เอายากเลยเป็นรังนี้ก็แบบมันว่าขิวดิดูผลงานครับผลงานแต่ร่างพึ่งไหมครับตัวว่าขิวไหมว่าขิวครับผมแม่ครับผมข้าวปลาอร่อยเสมอนะครับพอแล้วเหนื่อยครับสวัสดีครับผมวันนี้ออกมาดงพึ่งดงมิ่มมากับผ่านเสือกับผ่านจอยครับผมครับนี่ครับคนดังของเราซุปเปอร์ร้อยผ่านเสือซุปเปอร์ร้อยครับผมจากช่องหากินมันกับผ่านเสือผ่านจอยเนาะวันนี้เรามามาดงพึ่งดงมิ่มกับผมมาหาลาพึ่งลามิ่มกันครับมาก็เจอเลยครับข้างทางเนาะลังแรกนะครับแรกขนาดเท่าถาดเล็กๆเดี๋ยวพันเสือจะจัดการครับผมครับว่าจะพอได้น้ำได้รังไหมรังนี้ครบติดดีๆค่อยเริ่มปีนครับเพราะว่าพึ่งบางรังนี่พอต้นมันเขย่านี่มันถ้ามันดุนะมันก็จะเริ่มโจมตีเลยถ้าต้นมันเล็กๆแบบนี้นะพันเสือบอกลุยแล้วครับไม่มีหมวกด้วยพันเสือนะหนาสดเลยเอาควันใส่ครับมีลังบ่เนาะอุ้ยลังกระดาษนี่บ่เป็นดีครับขอลุ้มควันดูแล้วครับบางรังมันก็เป็นเนาะมันดูยากครับพึ่งทรงๆนี่ปล่อยไปก่อนครับผมรังขาวครับกระดาษ A4 เลยยังไม่มีน้ำหวานยังไม่มีตัวอ่อนครับอยู่ที่ท้ายอีกครั้งครับผมแต่พึ่งอ่อนครับอยู่ก็คันลุงใหญ่เดี๋ยวสู้ไม่ดูครับโอ้พึ่งดงพึ่งหลวงจริงครับผม2ลังแล้วครับแค่ยังไม่ถึงจุดหมายที่เราจะไปนะครับเป็นแค่ทางผ่านเองนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับโล่งๆเลยอ่ะยังไม่เป็นครับเพิ่งอ่อนเอาละทุกคนทีมงานเรามาสมทบเพิ่มครับพานไก่กับเซียนกบเจ้าประจำครับผมกบพาลุยครับสวัสดีครับไก่คนหากินครับตามมาช้านิดนึงครับมัวแต่เคลียร์ปัญหาทางบ้านอยู่นะครับเอาละครับครบสหายครับผมวันนี้เรามากัน5คนครับครับก็ตัดสินใจมาจอดจุดนี้ครับทุกคนเพราะว่าเห็นทำเลแล้วมันหนาหาครับแล้วมันก็เคยมีพึ่งครับเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะลงไปทางนี้ทางนี้กระจายตัวครับเรามากันหลายคนครับผมเห็นรังพึ่งก็โทรหากันเนาะช่วยกันหาครับหาไปกินด้วยกันนะครับรวมๆกันไม่ได้หาแยกนะครับมาจากทางโน้นมันอยู่ขวามือมีส่วนเต็งใหญ่ครับศึกษากันอยู่หาแยกครับ100ปีทีเดียวตอนกินนะกินรวมกันเมื่อวานก็ไปทำแกงพึ่งกินอร่อยเลยเนาะครับไปลุยครับผมเดี๋ยวผมจะไปด้านนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปในร่องน้ำครับผมเมื่อวานเราก็เห็นก็ร่องน้ำลังนึงครับถึงบางลังมันลงเกาะต่ำๆตามต้นยูคาที่มันเอ็นๆอยู่ตำล่องน้ำนี่นะครับทำเลสวยเลยนะครับกำลังมุ่งหน้ากลับรถเลยครับมองเข้าไปในป่ายูคาเจอครับหลังน้ำปีเลยอยู่ต้นยูคาครับเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยครับเป็นไหมนี่ครับเดินมาเจอพันจอยพอดีเลยครับมาปะกันรังพึ่งอยู่นู่นครับ
น้ำปีนู่นกระต้นยูคาเอ็นนู่นเห็นไหมครับเห็นแต่ไกลเลยเป็นยังเนาะอู้เราต้องไปดูใกล้ครับว่าเป็นยังนี่หลังใหญ่ขนาดนั้นแหละครับอยู่กับต้นยูคากับอย่างสูงเลยนะต้นยูคาเอ็นเอ็นนะเป็นนะหลังนี้อาจจะเป็นนะแต่ทำไมจิตีได้ท่านล่ะครับต้องโหนลงหรือมั้งระหว่างรอทีมงานครับมองไปมองมาเจออีกหลังหนึ่งพี่น้องดูเถอะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ซูมเจอไม่ดูนี่ในกล้องจอมันน้อยครับมันไม่เหมือนตาเราเดี๋ยวนึงเดี๋ยวครับโอ้นั่นโอเคจับตำแหน่งเลยละนี่ครับนู่นครับเกาะกระตุนอยู่คาเลยแต่คือที่ยังไม่เป็นครับโอ้ทีมงานเราลุยแล้วครับคล้องเชือกไปเกาะคอนมันแล้วจะดึงลงครับสดๆเลยนะนั่นไม่ลมควันครับยังงี้อันตรายแต่ทีมงานเรามีครบอยู่ข้างล่างก็ตัวไปแล้วโอ้ดึงลงไหมต้นก็ใหญ่ยิ่งดึงลงไปด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจะเตะกลางแล้วรุดแล้วเดี๋ยวใหม่ครับเอาละครับทีมงานเราส่งสัญญาณมาแล้วมีคนจุดครบด้วยแต่ยังไม่โดนรังพึ่งเลยโอ้หนุ่มๆโอเคอู้ทีมงานเรายอดครับโอ้หุ่นไม่ลงครับมันแข็งเอาเอาโอ้โหเอาถึงแล้ว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 จับจับยอดไว้จับยอดไว้โอ้ทีมงานเราสุดยอดโอ้ยตอนแรกว่าจะเข้าไปถ่ายครับไม่ไหวครับพึ่งบินมาแบบบูมๆเลยมาลบไพ่อยู่นี่ครับครับทีมงานออกมาแล้วครับผมเป็นไงมั่งรังแกเลยนี่ก็เป็นตามคาดเนาะถึงมันอยู่นานมีใครเอาได้รังที่เขาเอาได้เขาก็เอาหมดก่อนมีกระรังใหญ่แล้วเขาเอาครับเนาะเขาเหลือไว้แต่รังเขาเอาไม่ได้เอ้าเราก็เลยต้องตามเก็บครับตามเก็บรังแบบนี้แหละพอได้ทำยาครับมีรังครับพอได้เป็นกระรังครับมาพอได้อยู่ครับอันรังแรกไปครับลุยต่อก่อนที่ฝนจะมานะครับบ่ายแล้วเดี๋ยวไปหากันต่อครับอันที่เห็นไอ้เนี่ยเนาะเดินทางก่อนเลยครับไปครับผมกำลังเดินไปได้ใช่ไหมเดินนี่บ่งอกูจะเดินไม่หลุดอันนั่งนั่นข่อยฝากกันอีกทีรังหนึ่งครับมองเห็นจากทางเลยครับผมนู้นครับอ้าวกลายเป็นว่าพึ่งสองรังครับผมอยู่นี่ดารังหนึ่งครับนี่กินฟังมาดูเปลี่ยนยังครับรังนี้รังนี้ยังครับแต่รังสายมือเนี่ยเป็นนะครับสุดยอดแต่รังนี้เดี๋ยวได้ไหมท่านละครับเชิงสูงรังนี้เป็นแล้วครับแต่ทีมงานตัดสินใจว่าไม่เอาครับมันโหดเกินไปนะครับเพราะว่าเราเจออีก 3-4 รังอยู่ในป่ายูคาเอาง่ายกว่านี้ครับเราจะไม่เสียเวลากับรังที่เอายากนะครับส่วนรังนี้ยังไม่เป็นครับก็ปล่อยไปก่อนเนาะเอาละเดี๋ยวเราไปเอาล่างง่ายๆกันดีกว่าครับในป่ายูคาครับพันไก่เห็นไว้ครับนี่ป่ายูคานี่ถึงแล้วนะโอ้นี่ล่างนึงครับหน่อยๆแต่เอาง่ายครับพอได้ล่างไปกินครับผมนี่เป็นแล้วเฮ้ยดูรังนี่รังเป็นไงมั่งโอ้กระดาษเหรอโอ้ไม่อ่อนขาวสวยใช่ไหมขาวสวยว้าวโอเคได้รังสวยครับแหลมเลยครับมีน้ำมีอ่ะเพียงน้อยสวยมากกำลังกินเลยครับแบบนี้แมวผมมันบังมีที่เลยนี่ตัดปั๊บเลยไม่ต้องตัดหัวหน้ามครับไม่มีโอเคตัดเรียบร้อยครับจะมีลุยรังต่อไปครับ
แล้วตรงนู้นนี่ดูนะครับพังเสียครับผมพังเสียครับไว้เลยอยู่อันนี้ก็มีหัวหน้าว้าวรู้แล้วหัวหน้าไม่ละโดนหัวคิวดิดูผลงานนี่ครับผลงานไม่ใช่ร่างพึ่งนะครับพึ่งตอดหัวคิวดิหัวคิวครับผมแม่ครับผมเป็นไก่นี่ทักตีตั้งกาเลยนะครับเป็นไก่ชนนี่ที่พึ่งนาสดไว้ที่ร่างต้องหาซื้อหน้ากากมาไว้ใช้บางแล้วนี่เนาะนะครับร่างมันสวยๆเลยครับพอดีแดงกันครับพอดีนี่ครับนางมันครับสวยงามอลังการตีง่ายแล้วก็สวยด้วยนะรังนี้นะง่ายเท่าไรครับถ้าเป็นไก่นี่ฮักบินเลยดิโอเคเดี๋ยวรอให้พันไก่เก็บเนื้อเดี๋ยวรังนี้ใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวพันไก่จัดการครับรังนี้ติดตามได้ในช่องไก่คนฮักกินครับอันจะเอากล้องมาดูพื้นใกล้ๆครับเออมันจ่าดาพอได้รุ่นนี้ครับว่าจะเป็นดีไหมไม่ถึงก็กระดาษกระดาษหวังว่าจะมีตัวอ่อนตรงกลางครับแต่ขอบน่าจะเป็นกระดาษนี่ชัวร์แล้วก็หัวหน้าอาจจะมีครับรังนี่เพราะว่ามันทรงแบบดูใต้รังแล้วมันเหมือนจะทำหัวหน้าครับรังนี่นะทีมงานสายลุยของเรานะครับจากไก่คนหากินแล้วก็ช่องหากินหมานกับพานเสือพานจ่อยครับผมจะขึ้นลุยครับ3คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไกลๆตรงนี้นะครับเนาะพึ่งบางรังมันก็ดุครับอันตรายนะครับเด็กๆนี่ควรอยู่ห่างๆเลยครับพึ่งหลวงนี่นะครับบางรังมันลุมนะครับตามที่เป็นข่าวแหละนะครับเอาแนวนอนไม่ได้ครับไปเจอรังดุนี่มันโคลุมนะครับรังนี้เราก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะอ่ะโดนควันแล้วอ้าวพึ่งอ่อนเหรอโอ้ยพึ่งอ่อนอีกแล้วครับโอ้พึ่งกระดาษครับผมลงเผื่อมันไม่หนีครับกระดาษครับโอ้ดูพึ่งไม่เป็นเนาะดูพึ่งคิดเนาะมันดูพลาดกันได้ครับพึ่งนี่ดูยากครับผมลงครับผมเดินทางต่อล่าพี่น้องไม่พากันล่ามดเลยครับตะคิวดอดแล้วครับเดี๋ยวพักจักครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยเดินทางกันต่อเนาะนอนเลยแหละครับนี่เย็นดีแต่ละคนเดินปอเปียบ้างหรอวันนี้อากาศร้อนครับเดี๋ยวโมไซมานั่งพักในลมนี่ครับกำลังไปอยากพี่น้องเอ้ยวันที่กินข้าวกันสักหน่อยครับมีคนห่อข้าวมาอยู่กินข้าวปลามันอร่อยเสมอแล้วครับเพราะเราเหนื่อยใส่ดินกวดเนี่ยพอจะแกะออกเลยดินทรายเนี่ยมึงเอ้ยจบเหรอก็ไม่ค่อยเหนียวหรอก็นั่นเดี๋ยวข้างหน้าเจ้าเห็นไหมเอาเลยพึ่งเต็มเลยครับพึ่งครับก็ตาห่อเขาไปไหมพี่ห่อห่อแต่ไอคนบอกว่าห่อห่อนี่นิดหน่อยเท่านั้นกินลายได้จุกเอาครับขอกินข้าวให้มีแรงเราไปลุยกันต่อครับเอาไปเวลาก็ยังพอมีครับผมไปนะหมดแรงจริงครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวได้เข่าดีเดี๋ยวก็มีแรงแล้วครับนี่กอก2นะไปลุยกันต่อครับดงพึ่งดงมิ้มป่าอยู่คาครับไปครับทุกคนออกเดินทางต่อครับมีแรงแล้วครับผมมาเจออีกรังนึงครับแต่ก็ยังไม่เป็นเหมือนกันนะครับกองมะม่วงคำตำนะครับนี่มีพึ่งหลวงแบบครับเกาะอยู่กับมะม่วงต่ำๆเองครับแต่ยังไม่เป็นครับทีมงานเราบุกป่าอยู่คาไปนู่นครับเดี๋ยวมามีอีกรังนึงทางมาอยากลำบากมากครับดูสิครับดินทรายจมครับอีรักอีลูดครับผมภาษาบ้านผมเรียกอีรักอีลูดสงสัยรอวิบากครับตรงนี้ถึงจะมาได้นี่รอทีมงานผมมาตะกุยกัน4คันเดี๋ยวเข้าไปอยู่ค่านี่ครับทีมงานผมเห็นไว้อีกรังนึงมีรังอะไรมาลุ้นกันว่าจะกระดาษไหมครับรังนี้โอ้พี่น้องเอ้ยพันเสือมีวิธีพิสูจน์ครับเมื่อกี้นี่พักต้นทีบต้นครับผม
แล้วมันไกวโยกเยกโยกเยกนี่แสดงว่าพึ่งอ่อนครับเอาอีกแล้วเราเจอแต่พึ่งอ่อนครับผมลูกครับเอาไม่ได้ครับอ๋อครับคำแล้วครับทุกคนก็ถึงเวลาต้องกลับก่อนนะครับเอาซะ5โมงเย็นเลยครับวันนี้ ก็เจอตะพึงอ่อนเหมือนเดิมแล้วครับจักเป็นยังไงกับผมช่วงนี้มาไม่เจอพึงแก่เลยครับป่านี่นะครับแต่ก็จะพยายามมาเรื่อยๆแต่พรุ่งนี้เราจะย้ายไม้ครับไปดงพึ่งอีกแหล่งนึงครับผมไปทางคอนบุรีเนาะผ่านเสือหลู่จักครับก็ไปดูกันเขาบอกว่าทั้งหมดมันมีน้ำครับทั้งนี้มันไม่มีน้ำแล้วก็เป็นพึงอ่อนอยู่ปล่อยไว้ก่อนครับผมอีกสักอาทิตย์นึงค่อยมาเนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนฝากช่องด้วยนะครับก็ไล่ตั้งแต่นี้เลยเดี๋ยวสลับกันนิดนึงครับน่าติดกันโอเคอันนี้หากินหมานกับพานเสือพานจอยนะครับพานจอยพานเสือครับผมฝากไว้ด้วยครับอันนี้ไก่ก็หากินครับครับช่องเก่าแก่ดั้งเดิมเลยครับผมอันนี้ก็ถือว่าเก่าพอสมควรครับไม่เก่าหรอกครับกบพาลุยยังไม่ถึงปีเลยครับโอ้ยใช่ๆยังไม่ถึงปีแต่ก็เก่าคันนะครับฝากช่องด้วยนะครับเราทีมงานครับผมครับทำงานเดียวกันแต่ก็แยกช่องเพื่อนำเสนอมุมมองของแต่ละคนเนาะนะครับนอกฝากติดตามได้ทุกช่องเลยคลิปผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่สองล่างวันนี้ลืมบอก เพราะได้ย่างแบ่งกันกินอยู่ครับผม